ถามว่าตัดต่อวิดีโอยังไงย้อมสีวิดีโอยังไงหรือใส่เอฟเฟกต์ต่างๆของมันยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยทำคลิปเลยดีกว่าเพราะไม่มีเวลาไปสอนถึงที่อ่ะวันนี้มาเล่นอะไรกันดีวันนี้เรามาเล่น After Effects กันวันนี้ยังไม่สอนตัดต่อเพราะว่าคิดว่าน่าจะหลายคนคงตัดต่อกันเป็นแล้วแหละก็วันนี้ก็เลยมาเล่นการย้อมสีดีกว่าใน After Effects สำหรับคนที่ไม่มีปลั๊กอินเสริมใดๆไม่มี Magic Bullet หรือปลั๊กอินเสริมในการแต่งสีหรือย้อมสีต่างๆอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยตัวนี้จะมาสอนกันใช้ Color Collection ใน After Effects ล้วนๆเลยโอเคมาดูกันว่าตรงซ้ายมือจะเป็นวิดีโอที่ไม่ผ่านการย้อมสีใดๆทั้งสิ้นและขวามือจะเป็นการที่เราย้อมสีเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าวิดีโอซ้ายมือสิ่งที่แจ็คไม่ชอบเลยก็คือสีมันจะดูเหลืองๆออกเหลืองๆแล้วแบบเป็นคนที่ชอบอะไรที่ปรับสว่างสว่างชอบสว่างสว่างภาพขวามือก็จะดูสว่างแล้วก็ชอบผิวคนที่มันดูขาวอมชมพูยิ่งออกแดงๆยิ่งชอบก็เลยปรับมาเป็นแบบนี้สำหรับใครที่อยากลองปรับตามหรือว่าชอบแบบนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมา Adobe After Effects CC หรือใครที่ยังไม่ได้ใช้รุ่นนี้ก็ใช้ CS 6 CS 5 5 CS 5อะไรก็ได้แล้วแต่ลงไปเรื่อยๆได้หมดเลยมันจะมีฟังก์ชันเหมือนกันไม่ต่างกันอ่ะเมื่อเปิดหน้าโปรแกรมมาแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ After Effects เลยจะ import ไฟล์มีอยู่3ทางนะก็คือทางแรกก็คือไปที่ไฟล์ import แล้วก็ไฟล์แล้วก็ไปเลือกวิดีโอของเรามานั่นอยู่ไหนสมมติเลือกเอามา1อันก็กด import วิดีโอก็จะมาอยู่ตรงนี้ลบไปอีกวิธีหนึ่งคือการคลิกขวาแล้ว import ไฟล์ไม่ต่างกันแล้วก็เลือกมาสมมุติเอานี้โอเคก็กดเข้ามาได้อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่จักถนัดที่สุดก็คือไปเลือกไฟล์วิดีโอมาเลยอยู่ไหนกันอยู่ไหนนั่นแล้วก็ลากใส่ไปเลยนี่เมื่อเรามีวิดีโออยู่ในโปรแกรมแล้วคลิกค้างไว้นะคลิกซ้ายนะแล้วก็ลากมาปล่อยตรงจะเห็นว่ามันจะมีช่องฟิล์มเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยนี่คือการเอาวิดีโอมาใส่ในช่องไทม์ไลน์ในวิธีที่1ต่อไปใหม่กด Ctrl Z กลับไปก่อนอีกวิธีหนึ่งคือการคลิกลากปล่อยนี่ก็ได้อีกวิธีหนึ่งคอนโทรลแซกกลับไปก่อนหรือคลิกลากปล่อยในทำลายเลยปล่อยนี่ได้3ทางจากนั้นเราจะเห็นวิดีโอสดแบบนี้ซึ่งหน้าเป็นพี่ณัฐฉานะครับต้องขออภัยพี่ณัฐฉาด้วยที่เอาวิดีโอนี้ เนื่องจากไม่มีวิดีโอแล้ว เรามาดูกันเลยต้องแท็บ Effect Controls นะคลิกขวาแล้วมาที่ Color Collection ที่เราจะใส่เอฟเฟกต์ของมันทั้งหมดเริ่มจาก Levels ก่อนเลย Levels แล้วมาตรงช่อง Grammar แจ็คจะใส่ไป1.3เอาภาษา1.3โอเคมันก็จะดูสว่างขึ้นก็ยังไม่มีอะไรต่อมาเหมือนเดิมคลิกขวา Color Collection แล้วแจ็คจะมาเลือก Photo Filter ในนี้คลิกเรามาเลือกอุณหภูมิสีกันเราจะให้มันเป็นสีฟ้า Blue แล้วตรงเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะแต่แจ็คจะเอาไปที่30แล้วกัน30%จากนั้นเหมือนเดิมมาที่คลิกขวาเหมือนเดิมแล้วมาที่ Color Correction เหมือนเดิมแล้วมาที่ Auto Contrast
สีก็จะดูสดขึ้นจากนั้นมาที่ความเดิม Color Correction แล้วก็ White Blend อยู่ข้างล่างสุดเลยเราจะมาปรับลายสำหรับใครที่ชอบสีสดจริงๆปรับไว้บาลานซ์ขึ้นไปทางบวกสีก็จะดูเข้มมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรจำมันเถอะปล่อยผ่าน แต่แจ็คจะเอาไปทางลบสักลบ30น่าจะกำลังดีใครที่เลื่อนไม่ได้ก็พิมพ์เราก็ได้นะลบ30เคหรือมันซีดไปเดี๋ยวลองใส่อันอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขละกันจากไว้บาลานซ์ต่อไปที่ความเหมือนเดิม Color Collection ปรับมาเลือกที่ Selective Color เจอละในนี้มาตรง Details นะแล้วมาที่ Less ตรงช่องแรกปรับไปเลยลบ100ลากไปเลยปิดไปแล้วมาตรง Yellow ช่องแรกไปเลย100แล้วช่องสุดท้าย Black ช่อง Black เป็นลบ100K หรือใครอยากปรับส่วนอื่นๆสีอื่นๆก็ได้ถ้าเกิดว่าวิดีโอมีสีอื่นๆเข้ามาแต่ตรงตอนนี้คือวิดีโอมีไม่มีสีอะไรเลยนอกจากคนใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็ผิวคนแล้วก็พื้นหลังสีขาวแต่ว่าวิดีโอที่ถ่ายมามันจะเป็นออกเหลืองๆแค่นั้นก็เลยไม่ต้องปรับสีอื่นนะต่อมาที่ความเดิมแล้วมาที่ Color Correction แล้วมาที่ Hue Saturation แจ็คจะปรับไปที่เท่าไหร่ดี20แล้วกันนะสดขึ้นมาจากนั้นที่ความเดิม Color Collection แล้วมาที่ Auto Color สีจะดูซอฟลงมาหน่อยจะชอบประมาณนี้กำลังดีใครอยากลองเล่นกด0กด0ไม่ได้อีกคลิกตรงนี้แล้วกันแรมพรีวิวโปรดรอสักครู่คอมอืดเหลือเกินจะเห็นว่าสีดูคิดว่าน่าจะโอเคนะเรามาดู before และ after ของเราก็กดอันแรกแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปกดอันบนสุดแล้วก็ติ๊กตรงคำว่า fx เอามันออกอันนี้คือวิดีโอที่สดๆที่ถ่ายมาแล้วก็อันนี้คือวิดีโอที่เราใส่เอฟเฟกต์ไปใส่สีย้อมสีไปนี่จะเป็นแบบนี้นี่คือบางคนอาจจะไม่ชอบสีสดขนาดนี้หรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ปรับเอาละกันเนาะอันนี้คือปรับในตามรูปแบบของแจ็คละกันนั่นจะมีอีกอันที่จะเพิ่มเข้ามาคือใครที่มีปลั๊กอินเมจิกบูลเลตนะก็เรามาลบ Noise กันมาที่ Magic Bullet Noise Denoiser ป่ะเขาอ่านอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่เก่งอังกฤษจริงๆ แล้วก็กดเลยแล้วปรับมันไปที่300%เลยเห็นความแตกต่างไหมไม่พูดเลยต้องมาที่100%ทำไมมันค้างอ่ะมันค้างอ่ะได้ละดูว่าถ้าเราไม่ใช้ภาพจะเป็นแบบนี้ดูที่ผมดูที่ผมพอเราใส่ปุ๊บมันจะดูมีความลบ noise ออกไปได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่หมดแต่มันก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสรรหามาลบออกไปเราไม่ใส่
จะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือคลิกขวามาที่ Utility แล้วมาที่ HDR Highlight Compression กดไปเลยนะภาพสีขาวที่มันดูไบรท์เกินมันจะดูซอฟต์ลงและกลายเป็นสีเทาเหมือนกับภาพในหนังส่วนใหญ่ในหนังเขาจะใช้สีประมาณนี้ดูออกมืดๆเพื่อเก็บดีเทลแต่ว่าเราสามารถมาเลือกตรงดีเทลได้นะแต่หาไม่เจอเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเรามาดู before และ after ของเรา before after before after สวยขึ้นเยอะเลยมาจากที่หน้าคนเหลืองๆแบบนะขาวอมชมพูแล้วแบบบางทีก็แดงไปแล้วแต่ใครชอบแต่ว่าจะชอบแบบนี้ก็ลองพรีวิวดูนานไปละโอเคก็จะดูก็จะดูสวยขึ้นนะนี่ก็คือการย้อมสีใน After Effects สำหรับคนที่ไม่มีปลั๊กอินเสริมใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เอฟเฟกต์เยอะพอสมควรถึงจะได้ภาพที่ออกมาดูโอเคขนาดนี้เรามาสอนกับสำหรับการเรนเดอร์ไฟล์ละกันมาที่ไฟล์แล้วมาที่ Export แล้วมาที่ Add to Render อันนี้นะคลิกไปเลยแล้วก็มาเซตค่าตรงนี้แล้วก็กด Render หรืออีกหนึ่งวิธีนะมาตรงที่เราวิดีโอในช่องวิดีโอของเรานี่แหละมาแล้วมาตรงนี้ที่มันเป็นแผ่นฟิล์มตรงนี้แล้วมาลากใส่ตรงนี้เลยลากเข้าใส่ตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็เซตค่าต่างๆแล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่อยากใช้ After Effects เลือกเกินแต่ฉันใช้ไม่เป็นสำหรับใครที่อยากให้สอนอะไรอยากให้สอนตัดใส่เอฟเฟกต์หรือย้อมสีในรูปแบบต่างๆหรืออย่างอื่นก็รีเควสต์กันเข้ามาในแฟนเพจ On Way ละกันก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า